ถัดมาเรามาดูตัวอย่างที่มีตัวเลขกันบ้างนะครับตัวอย่างนี้เขาให้ประมาณค่าของอนุพันธ์อันดับที่1ของ f นะครับที่ x เท่ากับ0.5โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลดังต่อไปนี้ก็คือให้ข้อมูลมาที่ x เท่ากับ0.5 0.6 0.7และ0.8ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าขนาดช่วงเนี่ยมีความสม่ำเสมออันดับแรกสุดเลยก็คือเราต้องปักหลักก่อนนะครับที่0.5ตรงนี้ให้เป็นอะไรครับให้เป็น i พอได้ตรงนี้เป็น i แล้วนะครับ x เท่ากับ0.5เนี่ยเป็น xi แล้วนะครับถัดมา x เท่ากับ0.6ก็จะกลายเป็น xi บวก1 x เท่ากับ0.7ก็จะกลายเป็น xi บวก2และ x เท่ากับ0.8ก็จะกลายเป็น xi บวก3หลังจากนั้นเราก็นำค่า f เนี่ยมาถ่วงน้ำหนักนะครับโดยที่ติดค่าน้ำหนักเอาไว้เป็น a b c และ d นะครับแล้วก็กระจายอนุกรมเทเลอร์รอบจุด xi นะครับเมื่อกระจายอนุกรมเทเลอร์รอบจุด xi แล้ว ก็สร้างระบบสมการขึ้นมานะครับโดยการจับสัมประสิทธิ์ของ f x i มาเข้าเป็นสมการที่1อย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็น a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ0แล้วก็จับสัมประสิทธิ์ของอนุพันธ์อันดับที่1ของ f t x i รวมกันจะต้องเท่ากับอะไรครับจะต้องเท่ากับ1แล้วผมก็จัดรูปนะครับโดยการเอา h มาหารตลอดนะครับถัดมาก็อีก2พจน์ก็คือเป็นสัมประสิทธิ์ของอนุพันธ์อันดับที่2และสัมประสิทธิ์ของอนุพันธ์อันดับที่3โดยที่ตรงนี้เนี่ยผมเอา 2 f a แ t o r i a l 3 f a c t o แ i a l เข้ามาคูณแล้วนะครับในขณะที่ H ตรงนี้นะครับก็จะเป็น h อชกำลังสองนำไปหารตลอดตรงนี้ก็จะเป็น h อชกำลัง3านำไปหารตลอดนะครับอย่าลืมว่าวิธีแบบนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ขนาดช่วงสม่ำเสมอเท่านั้นนะครับหลังจากแก้สมการออกมาแล้วก็จะได้ค่า ABC และ d ดังต่อไปนี้นะครับซึ่งผลรวมตรงนี้จะเท่ากับศูนย์อย่างที่ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วนะครับเพราะว่าในกรณีที่เป็นฟังก์ชันคงตัวอนุพันธ์จะต้องเป็นศูนย์นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะได้ว่าสูตรประมาณค่าของอนุพันธ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ผมทําเป็นทั้งหมดเนี่ยทำให้เป็นส่วน 6h แล้วเราก็แทนค่าตัวเลขลงไปนะครับพอแทนค่าตัวเลขลงไปนะครับก็เอาค่าตัวเลขในตารางเนี่ยเข้ามาแทนนะครับแล้วก็จะได้ออกมาว่าอนุพันธ์อันดับที่1 ที่ x เท่ากับ0.5เนี่ยโดยประมาณจะมีค่าดอบ5.106798นะครับมาดูว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงในรูปกราฟนะครับก็คือกราฟของเราเนี่ยถ้าเอาข้อมูลทั้ง4จุดเนี่ยมาพลอตก็จะได้เป็นเส้นโค้งสีน้ําเงินตรงนี้นะครับก็คือใช้พหุนามอันดับ3นะครับพหุนามอันดับ3แล้วไอ้ค่าที่เท่ากับ5.106798เนี่ยก็คือเป็นความชันของเส้นสัมผัส นะครับที่ x เท่ากับ0.5ก็คือตรงนี้นะครับก็มีเส้นสัมผัสสีแดงนี้ความชันก็มีค่าประมาณเท่านี้นะครับมาดูตัวอย่างถัดมากันเลยนะครับก็ยังใช้ข้อมูลชุดเดิมนะครับแต่ว่าให้ประมาณค่าของอนุพันธ์อันดับที่1ที่ x เท่ากับ0.6อันดับแรกก็คือเราก็ปักหลักที่0.6ก่อนนะครับเป็นอะไรครับเป็น xi หลังจากนั้นเราก็จะได้ xi ลบ1 xi บวก1และ xi บวก2ตามภาพนี้นะครับ แล้วทำยังไงต่อเราก็เขียนพ์ถ่วงน้ำหนักออกมานะครับของค่าฟังก์ชันที่ทั้ง4จุดนี้นะครับก็จะกลายเป็น fxi ลบ1 fxi fxi บวก1และ fxi บวก2มาถ่วงน้ำหนักกันนะครับแล้วเราก็กระจายอนุกรมเทเลอร์ออกมารอบจุด x เท่ากับ xi จะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยพดที่2นะครับไม่ต้องกระจายนะครับที่เหลือกระจายออกมาทั้งหมด นะครับแล้วเราก็นําสัมประสิทธิ์เนี่ยมาสร้างระบบสมการออกมา4สมการแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าสมการแรกเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือ a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ0นะครับในขณะที่สมการอื่นๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าจุดที่เราอ้างอิงเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นว่าจุดที่อ้างอิงเนี่ยเป็นจุดที่2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มจาก i ลบ1 i i บวก i บวก2ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นอะไรครับตรงนี้สัมประสิทธิ์ก็จะกลายเป็นลบ1 1>, 1 2นะครับเราย้าย H มาหารทางด้านขวามือของสมการแล้วในทำนองเดียวกันนะครับสำหรับสมการที่3และสมการที่4เราก็เอา2 Fa c t o r i a l 3 f a c t ม r i a l อมาคูณนะครับแล้วก็เอา h กํกำลัง2 h กํากำลัง3ามมาหารหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้สมการออกมาแบบนี้รากของสมการนี้ก็คือค่าคงตัวก็คือค่าน้ำหนักนะครับก็มีค่าตามนี้นะครับผลรวมของค่าน้ำหนักก็จะต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะว่า ฟังก์ชันค่าคงตัวไม่ว่าจะดิฟกี่ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์นะครับเมื่อเราได้ค่า a b c d แบบนี้แล้วก็จะได้สูตรประมาณค่าของอนุพันธ์อันดับที่1ที่จุด x i นะครับในที่นี้เราใช้ x i ลบ1 x i x i บวก1และ x i บวกในการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับที่1นะครับแล้วเราก็นำค่าในตารางมาแทนค่าก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับได้6.652073นะครับลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเส้นสัมผัสที่อยู่ที่จุด x เท่ากับ0.6 ความชันของเส้นสีแดงเนี่ยก็คือ6.65 072โดยประมาณก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นยังไงครับก็จะชันมากขึ้นกว่าตัวอย่างที่แล้วอีกนิดนึงนะครับมาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็ยังใช้ข้อมูลชุดเดิมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นการประมาณค่าของอนุพันธ์อันดับที่3ที่จุดเเท่ากับ0.6ขั้นตอนการคำนวณก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเราปักหลักที่ x เท่ากับ0.6นเนี่ยเป็น x i ก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราจะได้อะไรออกมาบ้างครับก็จะได้ xi ลบ1 xi บวก1 xi บวก2แล้วนำค่าของฟังก์ชันมาเขียนห่วงน้ำหนักรวมกันนะครับแบบนี้นะครับเป็น a คูณกับ fxi ลบ1บวก b คูณ fxi บวก c คูณ fxi บวก1บวก d คูณ fxi บวก2แล้วก็กระจายอนุกรมเทเลอร์รอบจุด x เท่ากับ xi ออกมาแล้วก็รวบรวมสัมประสิทธิ์นะครับของอนุพันธ์อันดับต่างๆรวมทั้งค่าของฟังก์ชัน f ที่จุด x i เนี่ยมาสร้างเป็นระบบสมการได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าครั้งนี้ตัวเลขที่ไม่เป็น0ูนย์ที่อยู่ทางด้านขวามือของสมการเนี่ยมาอยู่ที่สมการที่เป็นสัมประสิทธิ์ของอนุพันธ์อันดับที่3นะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราย้าย3 f a แฟคทอเรมาคูณแล้วก็ย้าย h กําลัง3มาหารแล้วนะครับ ดังนั้นค่าที่อยู่ในเวกเตอร์ทางด้านขวามือตรงนี้จะกลายเป็น6ส่วนด้วย s กํลัง3นะครับเมื่อแก้สมการออกมาแล้วก็จะได้ค่า a b c d ดังนี้นะครับผลรวมของ a b c d เนี่ยก็จะต้องได้0นะครับแล้วเราก็จะได้สูตรประมาณค่าอนุพันธ์อันดับที่3ที่จุด x i ได้ดังนี้นะครับโดยที่ในที่นี้เนี่ยเราใช้ค่าของฟังก์ชันที่จุด x i ลบ1 x i x i บวก1แล้วก็ x i บวก2นะครับเมื่อแทนค่าต่างๆในตารางลงไปแล้วนะครับก็จะได้ออกมาว่าอนุพันธ์อันดับที่3โดยประมาณนะครับที่ x เท่ากับ0.6เนี่ยมีค่า1.627000นะครับ